สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566เวลา 12:15 น.โดยประมาณนะครับมุมสงเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทำไม่ถูกใจส่วนมวยเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของนักมวยอีกครั้งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงคือจงสนั่นสิทธิ์ทนายเคส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศรีถนนชัยสุจีบะหมี่เกี๊ยวพิกัด114ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือแสงตะวันลูกเขาขวางส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดเดินไตรรองออดหนองไม้แดงพิกัด109ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงคือสีกักสุจีบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผมพยักฟิตแฟกจิมนะครับพิกัด127ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือเพชรพญาไทแสงมรกตส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์พิกัดที่กำหนดชกกันคู่นี้ก็คือ62กิโลกรัมนะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับแอดพีเคสองสี่พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีแอดพีเคสองสี่ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่16กรกฎาคม2566เวลา 12:15 น.โดยประมาณนะครับณวิถีจิตเมืองนนท์นะครับยกขาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง PPTV HD ช่อง36มาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1 นะครับคู่ที่1ฝ่ายแดงก็คือจงสนั่นสิทธนายเคนะครับหรือว่าลูกเขาขวางหรือว่าสักไกรทองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศรีถนนชัยสุจีบะหมี่เคี้ยวนะครับชื่อเก่าก็น้องแว็กสุจีบะหมี่เคี้ยวนะครับพิกัด114ปอนด์นะครับถ้าได้ฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับวัย17ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกเขาขวางนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีคุณมงคลนาคเนียมนะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีทนายเคนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับเดียซันบูเปิดเกมสัตว์แข้งต่อยหมัดวงในปั้มรัดปัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบูดุดันฟอร์มสดหมัดศอกรุนแรงนะครับสาฟอร์มล่าสุดนี้ยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับมีชนะคะแนนเพชรอัศวินพอผ่าน47นะครับที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนชนะเพชรเกียรติยอดยิ่งนะครับที่จังหวัดชุมพรล่าสุดนะครับโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องหักปากกาเซียนเข้าตาเซียนเลยนะครับชนะคะแนนเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับในศึกก้าวมวยดีวิธีไทยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี่สดเลยนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศรีถนนชัยเป็นนักชกจากสกลนครนะครับวัย16ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมล็อกรัดตีเหนียวแน่นปั้มตีแข็งแกร่งบู๊ดุดันนะครับแต่ก็ถือว่าเรือเวทีไปอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้น็อกยกที่4แลมโบ้จิ๋วหนอสงวนพงษ์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนฟ้าขนองสอจอเปียกอุทัยนะครับที่วิธีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเทพพริตนะครับชดบางแสนนะครับในศึกก้ามวยดีวิธีไทยนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนี้แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟนะครับไฟล่าสุดที่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินชกไว้ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับในศึกก้ามวยดีวิธีไทยนะครับเดือนพฤศจิกายนปี65ปลายปีที่ผ่านมานะครับนัดนี้ก็ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหลือเวทีไปประมาณ 7-8 เดือนนะครับก็ดูว่าเหลือเวทีไปค่อนข้างนานอยู่นะครับร่างกายอาจจะดูเป็นรองครับแต่ว่าชื่อมวยดูดีนะครับชื่อมวยไม่เป็นรองแน่นอนนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ชื่อมวยอาจจะมาที่หลังนะครับที่เวทีเมืองกรุงครับแต่ว่าร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอเลยนะครับที่สำคัญครับฟอร์มสดเหลือหลายเลยนะครับคู่นี้บทเบียดไปแล้วนะครับผมก็ชอบการยืดระยะของทางด้านฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นสิทธนายเคนะครับดูว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องสม่ำเสมอร่างกายดีฟอร์มสดนะครับวันนี้น่าจะยืดระยะได้ดีกว่านะครับแล้วก็น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านศรีถนนชัยนะครับสุจีบะหมี่เกี๊ยวไปได้แบบสนุกเลยนะครับ
คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวนะครับของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นสิทธิ์ทนายเคครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรลองออดหนองม้าแดงหนองไม้แดงนะครับหรือว่าสอเฉลิมศักดิ์พิกัด109ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสงตะวันนี่เป็นนักชกจากจังหวัดราชบุรีนะครับวัย18ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกเขาขวางนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับมีคุณมงคลนักเหนียมนะครับเป็นผู้จัดการหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะยางรุนแรงนะครับวงในปั้มรัดฟัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดันนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยกาแลกกาส่วนนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงแสงตะวันมีชนะน็อกยกที่3นะครับน้องเบียร์สอสรินทรานะครับที่วิธีจิตเมืองนนท์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนจอมทัพปอพงพัฒน์ที่วิธีจิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นแพ้ความใหญ่ครับล่าสุดมีหักปากกาเซียนนะครับชนะคะแนนฉลามขาวจิตเมืองนนท์ที่วิธีจิตเมืองนนท์นะครับ3ฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้1ฝ่ายครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรนะครับเป็นนักชกจากนครราชสีมานะครับวัย16ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ผู้กององค์ตอมอนะครับมีท่านนั้นยกผู้กององค์ตอมอดูแลนะครับมีคุณพดุงศักดิ์ทูปจินดาเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีรองออดน้องไม้แดงนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเกลียมดีวงในไล่แขนขวางค้ำแทงรุนแรงนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับก็มีแพ้คะแนนเทพมังกรพักยก TH ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้นกยกที่2เหินออโต้อาวันนะครับในศึก9มวยดีวิธีไทยนะครับล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะนกยกที่2นกแก้วลูกสวนนะครับที่เวทีราชดำเนิน3ฟอร์มล่าสุดนี้แพ้2ฝ่ายแล้วก็ชนะ1ฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับแสงตะวันลูกเขาขวางนะครับจะดูดีกว่านะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ถ้าพูดถึงหลักเหลี่ยมความเป็นมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยน่าจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าประเภทอาวุธหนักแรงต้นอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกบู๊เปิดเกมกระแลกกาส่วนหัวจิตหัวใจเกินร้อยนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับแสงตะวันลูกเขาขวานะครับต้นนี้ถือว่าอันตรายลุ้นนับลุ้นน็อกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนี้ผมดูว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนะครับโดยเฉพาะลูกเตะซ้ายนะครับเตะพับแทงขาครับดักเตะดักแทงนะครับเตะแล้ววนออกข้างผมดูหลักเหลี่ยมความเป็นมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินน่าจะดูดีกว่านะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรลองออดลองไม้แดงนะครับความหนักหน่วงความรุนแรงของอาวุธอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินดูมีเยอะกว่านะครับวันนี้น่าจะชิงจังหวะทำนะครับดูว่าอาวุธรวดเร็วกว่านะครับตีหัวเข้าบ้านนะครับดักเตะดักแทงเตะแล้ววนออกข้างครับต้นผมดูว่าไม่พลาดหลับหล่นไปก่อนนะครับปลายหลักเหลี่ยมดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านแสงตะวันลูกเขาขวานครับไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2นะครับของมวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรลองออดหนองไม้แดงครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือ4กับซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเป็นมงคลซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับชื่อเก่าก็ธีรพงษ์นะครับสิทธิ์เจ๊หน่อยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผมพยักฟิตแฟกยิมนะครับหรือว่าผมพยักลูกสวนนะครับชื่อเก่าก็สิงพยักพยักลำพองนะครับจะชกกันในพิกัด127ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับ4กักนี้เป็นนักชกจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับวัย19ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดตีนหน้าแรงคว้าคอล็อกกระตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดูดันนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆฟอร์มดูไม่ค่อยดีนะครับโดยที่3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีแพ้คะแนนฤทธิเดชเกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้น็อกยก3นะครับผมพยักลูกสวนที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แพ้น็อกยกที่2รัฐพลนะครับเกียรติพลทิพย์ที่เวทีจิตเมืองนนท์3ฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับผมพยักนี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย25ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกสวนนะครับมีบังมัดฝ่าอิฟลูกสวนนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่าเปิดเกมนะครับล็อกตีเหนียวแน่นนะครับขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับตีนหน้าเร็วมัดศอกคมนะครับบู๊ดูดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็ฟอร์มไม่แตกต่างกันนะครับ3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็มีแพ้น็อกยกที่2นะครับขุนพลเอกเมืองนนท์นะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์
หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรกฤษดาพักยกทีเฮดที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้แพ้คะแนนแมกนัมเพชรบ้านบึงนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์สามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้รวดทั้ง3ไฟนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมาชิงกันแจ้งเกิดนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองในไฟต่อๆไปนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเดือนตุลาคมปี65นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับวันนั้นเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับพรหมพยัคฆ์ลูกสวนนะครับที่เอาชนะน็อกมาได้ในยกที่3นะครับในศึกก้าวมวยดีวิถีไทยนะครับวันนั้นก็ชกกันที่พิกัด126ปอนด์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับซีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับมาดูว่าจะแก้ได้หรือว่าจะยิ่งแก้ยิ่งยุ่งนะครับก็ทางนั้นพรหมพยัคฆ์จะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับซึ่งดูแล้วฟอร์มไม่แตกต่างกันนะครับฟอร์มไม่ดีด้วยกันทั้งคู่สถิติอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินพรหมพยัคฆ์ฟิตแฟกยิมนะครับสถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะน็อกมาแล้ว1ครั้งนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับซีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าเดิมทีนะครับเดิมทีซีกักจะขึ้นรายการชกกับทางด้าน100ปอนด์นะครับพยัคฆ์อรุณยิมนะครับแต่ว่าล่าสุด100ปอนด์นี้ป่วยแจ้งถอนไปนะครับทีมงานโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยจึงไปดึงเอาพรหมพยัคฆ์มาเสียบแทนนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตากันด้วยนะครับเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมาเสียบแทนทางด้าน100ปอนด์นะครับทางด้าน100ปอนด์พยัคฆ์อรุณยิมนะครับซึ่งการเตรียมตัวน่าจะดูเป็นรองนะครับแต่ก็ซ้อมรอรายการตลอดนะครับก็ถือว่าการเตรียมตัวอาจจะดูเป็นรองครับแต่ก็รู้ตัวค่อนข้างจะเยอะหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมถือว่าการเตรียมตัวก็ยังเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงซีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวอยู่ดีนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้บทเบียดไปแล้วผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับการเตรียมตัวดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้ววันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านพรหมพยัคฆ์ฟิตแฟกยิมนะครับแก้แค้นได้สำเร็จนะครับคู่ที่3นะครับรองคู่เอกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองมาที่ฝ่ายแดงนะครับซีกักซูจีบะหมี่เกี๊ยวครับมาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4นี่เป็นคู่เอกนำรายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงคือเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับหรือว่าสอนครตูมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าสิทธิ์ป่าโอนะครับคู่นี้จะกำหนดชกกันที่พิกัด62กิโลกรัมนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทก็เป็นนักชกจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับวัย20ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีทางด้านเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิ์อํานันต์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าค้ำแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกคม3ฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนทวนก็กัมปนาทนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับวันนั้นหลังจบ5ยกก็ถือว่าราคาบนล็อกนะครับในสายตาเสียหลายๆท่านก็มองไปที่ทางด้านเพชรพญาไทนะครับแต่ว่ากรรมการชูสวนราคาเล็กๆนะครับให้แพ้คะแนนทวนไปนะครับไฟนั้นก็ทำให้เพชรพญาไทแพ้คะแนนทวนก็กัมปนาทมานะครับส่วนราคาเล็กๆครับหลังจากนั้นนะครับเพชรพญาไทก็มาแพ้คะแนนสิงสยามพีบุญหลายนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับแต่ว่าล่าสุดนี้แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหักปากกาเซียนนะครับวันนั้นพลิกราคาแพงด้วยนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็แพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวัย18ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับแล้วก็ซอเอสุนทีโลหะพืชนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับประเภทครบเครื่องสูงยาวนะครับดักเสียบดักแทงขวางหน้าแทงยัดไส้แรงหลักเหลี่ยมดีนะครับหน้าเสือสายทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศค่อนข้างจะดูดีนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีชนะคะแนนเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับในศึกก้าวมวยดีวิถีไทยหลังจากนั้นก็พลิกแพ้คะแนนส่งชนะต่อบูสลีนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนชาติทวีเจ็บรามอินทานะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์สามฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สะดุดแพ้1ฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับพิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปี66ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวนะครับที่เอาชนะคะแนนเพชรพญาไทมาได้นะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด128ปอนด์นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทแสงมรกตนะครับคู่นี้เดิมทีนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรพญาไทจะขึ้นรายการจะชกกับราชศักดิ์ทีเด็ด99นะครับแต่ว่าล่าสุดปรับเปลี่ยนเป็นน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับซึ่งน้องบิวน่าจะซ้อมรอรายการอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในสายของทีมงานคนจัดแน่นอนนะครับแล้วก็สถิติดูดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับต้นปีที่ผ่านมานะครับคู่นี้หน้าเสือบรรยากาศอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับ
ับฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านฝ่ายแดงอาจจะดูรวดเร็วกว่านะครับแต่พอประกบวงในนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับวงในเข่าในไล่แขนดูดีกว่านะครับที่สำคัญนะเสือบรรยากาศก็ดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าทำนิดทำหน่อยรู้ว่าราคาไหลเร็วนะครับอยู่ในสายทีมงานคนจัดนะครับถึงแม้ว่าจะมาเข้าเวรแทนก็จริงแต่ก็รู้ตัวหลายวันนะครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมก็น่าจะเต็ม 100% นะครับดูว่าหน้าเสือบรรยากาศดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วนะครับผมก็ยังชอบปฏิฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตมังนนท์นะครับวันนี้จังหวะฝีไม้ลายมือบวกหน้าเสือบรรยากาศเสียงเชียร์คนจัดนะครับดูดีกว่านะครับน่าจะย้ำแค้นนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรพญาไทแสงมรกตไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับมาสรุปทวนกันอีก1ครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกนะครับของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1 นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับจงสนั่นสิทธิ์ทนายเคนะครับดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่าเคลื่อนไหวเป็นประจำต่อเนื่องเลยนะครับฝ่ายน้ำเงินศรีถนนชัยเรือเวทีไปประมาณ8เดือนนะครับก็ดูว่าร่างกายเป็นรองครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายแดงจงสนั่นสิทธิ์ทนายเคคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรลองออดหนองไม้แดงนะครับต้นๆทางด้านฝ่ายแดงแสงตะวันนะครับอันตรายนะครับบู๊เปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเจาะอย่างต้นๆอันตรายนะครับแต่ปลายๆไม่หลับหล่นไปก่อนนะครับปลายๆผมชอบหลักเหลี่ยมความเป็นมวยของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดแดนไตรลองออดหนองไม้แดงครับคู่ที่3นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับเคยแพ้น็อกมาก็จริงนะครับแต่ว่าไฟนี้ได้เปรียบเรื่องการเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่มาเสียบแทนทางด้านร้อยปอนพยัคฆ์อรุณยิมนะครับดูว่าการเตรียมตัวเป็นรองครับวันนี้คู่ที่3นะครับรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ4กั๊กซูจีบะหมี่เกี๊ยวคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์เคยชนะคะแนนมาแล้ว1ครั้งวันนี้ก็ดูได้เปรียบเรื่องบรรยากาศหน้าเสือด้วยนะครับมวยในสายทีมงานคนจัดทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็วนะครับคู่ที่4ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ